มาถึงเรื่องของป้าออสกับคุณดอยทิเบตบ้างกรณีที่ภาพของคุณถวันดัชนีจำนวน113ภาพหายไปมูลค่า300ล้านบาทตำรวจก็กำลังแกะรอยแล้วก็ได้บางภาพเนี่ยคืนกลับมาแล้วนะคะคุณดอยทิเบตก็คือลูกชายส่วนป้าออสก็คือภรรยานอกสมรสที่เป็นภรรยาคู่ใจมา30ปีทีนี้มันมีข่าวออกมาบอกว่าป้าออสเนี่ยไม่ใช่ภรรยาหรอกเป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านป้าออสก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะป้าออสก็คือนางสาวทิพชาติวรรณกุลนะคะออกมาชี้แจงบอกว่าตามที่มีกระแสออกมาว่าตนเป็นเพียงคนรับใช้นั้นไม่เป็นความจริงเดิมทีตนอาศัยพักอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านรั้วเขาควายซึ่งเป็นบ้านของคนที่รู้จักต่อมาตัวเองได้รู้จักกับอาจารย์ถวันผ่านทางกลุ่มเพื่อนมีการพูดคุยกันมาตลอดแล้วก็ทั้งมีการคบหาดูใจกันและอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วนะคะกระทั่งอาจารย์ถวันเสียชีวิตลงบุคคลที่รู้จักอาจารย์ถวันก็จะทราบดีว่าป้าออสเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงคนรับใช้อย่างที่เป็นข่าวป้าออสบอกต่อว่าสำหรับบ้านที่มีข่าวว่ามีรูปภาพหายไปนั้นเป็นบ้านที่ใช้ในการเก็บภาพวาดและเป็นสถานที่วาดภาพภาพทั้งหมดยังคงถูกเก็บไว้ในลิ้นชักอย่างดีเนื่องจากภาพเหล่านี้ไม่ได้มีการจัดใส่กรอบจึงไม่ได้มีการออกมาวางโชว์ทางด้านของคุณดอยทิเบตอัชนีบุตรชายอาจารย์ถวันได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพลงใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าแฮชแท็กโจรกรรมภาพ113แฮชแท็กข้อมูลหลักฐานบางส่วนแฮชแท็กไม่พูดมากเจ็บคอทีนี้มาทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ้านนะคะพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชก็บอกว่าตอนนี้ยังติดตามหาภาพที่หายไปอยู่ซึ่งพลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่ามีการดำเนินการตรวจยึดและอายัดภาพบางส่วนไปแล้วค่ะติดตามภาพที่ยังหายอยู่นะครับก็ตอนนี้ท่านรองนิตินันท์ก็ดำเนินการอยู่นะครับจะเป็นจะมีการตรวจยึดอายัดบางส่วนเนื่องจาก เราต้องสอบถามให้ได้ว่าภาพระหว่างที่อาจารย์ถวันมีชีวิตอยู่หรือภาพที่หายไประหว่างที่ทางเราเสียแล้วเขาออกมาแล้วนี่ฮะเขาพูดกันแล้วนะครับก็เป็นคนในเรื่องของครอบครัวนะครับมันไม่เรื่องของการจรกรรมนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวที่อาจจะมีการเรื่องแล้วอย่างในเรื่องของอย่างเป็นมรดกแล้วอย่างถ้าไปดูคำตัดสินศาลเนี้ยค่ะเหมือนอีกฝ่ายนึงที่เป็นคนในบ้านที่เอาไปอาจจะมีสิทธิ์ในการนำไปในส่วนตรงนี้ค่ะทางตำรวจจะต้องดำเนินการยังไงคืออย่างนี้นะครับตอนนี้ศาลได้พิจารณาไปแล้วนะครับให้สิทธิ์กับลูกชายเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกถือว่าเป็นผู้เสียหายก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผลพิสูจน์น่าจะออกมาแล้วนะครับบางส่วนนะครับตอนที่จะหลักฐานที่เรารออยู่รอส่วนไหนยังไงครับคือเมื่อ2วันที่แล้วผมรอจากกองพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับเราได้ส่งไปแล้วรอพอถอเพื่อตรวจพิสูจน์ภาพถ่ายที่ได้กลับคืนมานี่ต้องมีการไปตรวจอีกครั้งนึงครับต้องมีการตรวจอีกครั้งตอนนี้เราบางส่วนที่เจ้าที่ตำรวจเข้าไปทำเนี่ยก็ไปอายัดไว้แล้วก็นะครับเรายังไม่ได้ยึดมายึดอายัดเท่านั้นเองทางญาติเขาบอกว่าเรื่องคดีนี้ทำไมล่าช้าแล้วก็คือเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี60นะครับเลยแจ้งความไว้แล้วตอนนั้นยังไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการแล้วต่อมาเราปรากฏทราบแล้วว่าเป็นยังไงก็นำมาขึ้นมาดำเนินการต่อดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง